นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเช้านี้ก็เช้าวันพฤหัสรายการของเราก็แน่นอนนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันของทั้ง12ราศีนะคะโดยอาจารย์พรพลนั่งอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเราชื่ออะไรอ่ะอุ๊ยตายแล้วจำหนูไม่ได้แนะนำตัว ชื่อขึ้นพอดีวันนี้ก็ต้อนรับน้องแพรนะวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่แทนน้องมวยใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะซึ่ง30เมษายนนะคะก็ถือว่าเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคนะคะวันนี้คือวันอะไรนะคะเนื่องจากว่าผู้บริโภคอย่างเราๆอย่างแพรเองเหมือนกันนะคะก็เป็นผู้บริโภคคนนึงมักจะต้องเรียกว่าได้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะโดยพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นที่เราได้ชมข่าวกันนะคะก็เรื่องของเครื่องสังขพันธ์นะคะอ่ะเปิดกล่องมาชามีซองเดียวนะคะหรือว่าหมดอายุนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่ไม่ให้คู่มือมาด้วยนะคะแม่ค้าในตลาดหันตาช่างเข้าตัวเองบ้างล่ะสินค้าออนไลน์นะคะไม่ตรงตามคุณภาพหรือคุณสมบัติตามที่ลงขายไว้นะคะแล้วก็อาจจะถูกหลอกในเรื่องของการโอนเงินนะคะได้ง่ายทุกวันนี้ก็เป็นคดีความกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะเมื่อผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะจึงมีหน่วยงานที่คอยคุ้มครองพวกเรานะคะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ค้าสินค้าแล้วก็บริการต่างๆทั้งหลายทั้งปวงฮะเหตุผลที่แพรกล่าวมาผมเชื่อว่าบางครั้งคนที่ยังไม่เคยได้รับผลกระทบะจะไม่รู้สึกแต่คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องบอกว่าอินมากก็คือเสียเปรียบเรียกคืนไม่ได้บางครั้งคิดจะไปฟ้องร้องก็ต้องบอกว่ามีค่าใช้จ่ายถูกต้องใช้เวลามากใช้เวลานานมากนะคะทำให้หลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ปล่อยไปเป็นยังไงล่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เลยสบายเลยทีนี้นะคะก็เลยเกิดต้องเรียกว่ามิจฉาชีพนะคะหรือว่าคนที่คอยแฝงมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเยอะในทุกวันนี้ครับก็จึงเป็นที่มาในเรื่องของภาครัฐนะครับที่จะให้ความคุ้มครองผู้บริโภคก็โดยการมีการตราพรบขึ้นนะครับมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่5พฤษภาคม2522นะครับในส่วนของการคุ้มครองเนี่ยหลักๆนะที่ภาครัฐคอยช่วยดูแลนะครับก็หนึ่งเลยฮะในเรื่องของพยายามควบคุมสื่อโฆษณาพยายามที่จะกำหนดไม่ให้ทำการโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะข้อความที่เกินจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดประเด็นที่สองครับในเรื่องของฉลาดนะสังเกตดูในทุกครั้งเขาจะมีการรณรงค์ซื้อข้าวซื้อของควรที่จะพลิกฉลากดูนะครับว่ามีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่อย่างไรรวมถึงวันหมดอายุด้วยนะคะอันนี้เรื่องสำคัญมากรวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของตัวบทสัญญานะครับในเรื่องของความจริงการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้หมายรวมแค่การซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับผู้บริโภคอาจจะต้องมีการทำธุรกรรมทำนิติกรรมสัญญาบางครั้งที่ผ่านมาข้อกำหนดก็จะยาวมากบางทีเราเองก็ปล่อยปะละเลยขี้เกียจอ่านบ้างนะหรือแม้กระทั่งอาจจะยอมโอนอ่อนเพื่อที่จะทำธุรกรรมให้สำเร็จแต่ทุกวันนี้ทางสคบก็เข้ามาดูแลนะครับไม่ให้ข้อสัญญาเนี่ยผูกมัดหรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปนะอันนี้คือหลักๆส่วนประเด็นอื่นปีกย่อยที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาเฉพาะเคสเฉพาะรายก็ว่ากันนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เป็นวันสำคัญสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะการเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคขั้นพื้นฐานให้กับเราทุกคนซึ่งต้องมีบทบาทในเรื่องของการเป็นผู้บริโภคอยู่แล้วครับค่ะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดีสำหรับพวกเราทีเดียวนะคะต้องบอกว่าประสบการณ์เนี่ยคือทุกวันนี้เรื่องของสินค้าออนไลน์เนี่ยมาแรงจริงๆนะคะมีประสบการณ์เหมือนกันนี่เป็นผู้บริโภคมืออาชีพ บริโภคบ่อย บริโภครายวันอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่คือก็เคยโดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็สุดท้ายเราก็ต้องใช้หลายวิธีเหมือนกันเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมของเราคืนมานะคะก็โดนหลอกโดนหลอกว่ามีสินค้านะคะเป็นเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดว่าถ้าไปพึ่งบางทีมันอาจจะนานนะคะไปแจ้งความไปอะไรแบบนี้เราก็ต้องพึ่งตัวเองแต่พอตอนนี้รู้สึกว่ามีสคบเนี่ยช่วยคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะนะคะแล้ววันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการก็ยังขอส่ง
แรงใจส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวเนปาลทุกคนรวมถึงครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ต้องบอกว่าน่าตกใจขึ้นทุกวันนะแพรใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็หลายพันเกือบจะหมื่นคนแล้วนะคะเขาประมาณว่าน่าจะทะลุหมื่นใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ายังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่คล้ายๆต้องเรียกว่าเป็นต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยแหละนะคะก็ยังเข้าไปไม่ถึงนะคะก็ยังไม่ได้ประเมินตัวเลขของยอดผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าจะมีพบสูงกว่านี้อีกนะคะยิ่งเวลาผ่านไปนะฮะการช่วยเหลือที่ยังเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคมนาคมนะครับที่ติดขัดในช่วงเวลานี้นะก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราเองก็ขอทำหน้าที่นะครับเป็นสื่อกลางในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือนะครับก็คือทางสภากาชาดไทยนะครับช่วงนี้ก็ได้เขาเรียกว่าเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยที่มีจิตศรัทธาอยากให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็บริจาคได้นะครับนะคะตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะก็ออกมาช่วยเหลือกันแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อคืนแพรได้ดูภาพข่าวภาพหนึ่งนะคะที่เป็นทีมแพทย์ของไทยนะคะก็ได้เดินทางนำอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็บุคลากรเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะก็มีชาวเนปาลที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ได้มาต่อแถวกันแล้วก็เราก็ได้ให้ความช่วยเหลือก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เราเป็นคนไทยเองเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่มีคนที่มีน้ำใจนะคะก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมโลกนะคะเขาก็ได้ประสบเขาเรียกว่าเป็นภัยที่หนักมากสำหรับเขาในรอบหลายปีเนาะในรอบหลายปีเขาบอกว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเขานะก็อย่างที่แพรบอกขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอแสดงความชื่นชมจริงๆสำหรับผู้ที่เสียสละนะครับในการลงพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกนะครับเชื่อว่าทุกประเทศคนที่เข้าไปลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกว่ามีจิตใจที่ผมใช้คำว่ายิ่งใหญ่อ่ะและเป็นการเสียสละโดยที่แบบไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะแต่สำหรับถ้าใครมีกิจธุระมีภาระหน้าที่ไม่สามารถจะเดินทางไปได้การบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือนะครับนอกจากส่งกำลังใจก็สามารถทำกันได้นะครับสำหรับทางสภากาชาดไทยก็ตามเลขที่บัญชีที่เห็นด้านหน้านะครับ001-1-34567-0กสิกรไทยกระแสรายวันครับค่ะชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัตินะคะจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมอีกเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือนะคะก็มีต้องเรียกว่ามิจฉาชีพนะคะก็ปะปนมานะคะคุณผู้ชมก็ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนนะคะที่จะทําการโอนเงินหรือว่าบริจาคเงินนะคะที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆเราไปยังประเทศเนปาลจ้ะนะคะก็หลักๆก็คือหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นระดับประเทศนะอย่างเงี้ยคือตรวจสอบได้ไม่ยากไม่ว่าจะมีการโทรเช็คหรือว่าเข้าไปเช็คในโซเชียลต่างๆใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสวยงามนะคะแต่ว่าวันนี้โอ้โหพอเขาเอาภาพมาเปรียบเทียบกันก็อยากจะให้ฟื้นตัวกลับมาได้โดยเร็วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้แพรแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการพูดคุยสายสดกันนะคะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ถ้าถามลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้อาจารย์พงษ์พจน์ก็พร้อมที่จะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันของทั้ง12ราศีแล้วค่ะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่30เมษายน2558หมดเดือนที่4แล้วนะครับจันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน6ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสจริงครับแต่ในทางกลับกันทุกโอกาสก็ใช่ว่าจะมีแต่ด้านดีเสมอไปฉะนั้นวันนี้ต้องมีความรอบคอบส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่วันนี้ไม่ค่อยดีฮะความรักหัวใจทรงๆไม่หวานแต่ก็ไม่ทุกข์และสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้มีวินัยรัดเข็มขัดหน่อยครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนอยากได้อยากมีอยากทำวันนี้ไม่ได้ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่างความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันแม้จะมีโอกาสสุขกายสุขใจแต่ระวังอย่าทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงานไม่ใช่ปัญหาชีวิตนะครับวันนี้เด่นในเรื่องของการจับประเด็นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของการคิดดีทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานไม่ค่อยเหนื่อยสามารถที่จะกำกับดูแลทุกอย่างวันนี้ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนขอให้ขยันมีโอกาสครับที่จะสร้างรายได้เสริมในอนาคตโดยเฉพาะพวกการจับแพะชนแกะการวิ่งเต้นความรักหัวใจวันนี้คนไม่พร้อมระวังจะมีน้องนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองทองนะวันนี้กับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะจะรีบไปไหนอ่ะเอายังไม่จบหรอคะราศีเมษนะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์วิธีการหาข้อมูลเพิ่มนะครับนะในเรื่องของการเงินการลงทุนเช่นเดียวกับในเรื่องของงานอะไรที่ยังใช้การได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ความรักหัวใจกลับด้านกับทั้งสองเรื่องวันนี้งานกับเงินบอกให้ช้าๆให้แน่ใจแต่หัวใจวันนี้ต้องกล้าต้องเร็วนะอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงระวังอดนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องลงรายละเอียดหรือแม้กระทั่งการคิดนอกกรอบการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์แต่ไม่อาจจะไม่เหมาะนะครับกับลักษณะของการแข่งขันหรืองานที่ต้องเร่งรีบฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสเลือกได้ก็ขอให้เลือกในกลุ่มแรกส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงคุณเองก็ต้องปรับตัวสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองนะครับให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีที่พึ่งพาสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความรักหัวใจมีโอกาสที่จะได้ข่าวคราวนะครับหรือว่าเรื่องราวจากคนรักเก่าส่วนคนมีคู่วันนี้อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยนะครับถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นส่วนเงินทองการบริหารสภาพคล่องวันนี้สอบผ่าน 70% เช่นเดียวกับเรื่องของงานครับวันนี้คิดทำอะไรต้องทำให้สำเร็จและสีที่ถูกโฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนเขาบอกว่าต้องให้ต้องจ่ายออกไปก่อนจึงจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนในอนาคตส่วนหัวใจไม่เด่นครับคนมีคู่เองก็ให้ระวังประเด็นในเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดไม่ได้ทำอะไรผิดสุดท้ายในเรื่องของงานวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาการขอความร่วมมือหรือแม้กระทั่งการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับคนที่ไม่สะดุดก็อย่าได้ประมาทสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้หลายอย่างดูคลุมเครือไม่แน่ใจนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการทำอะไรที่เกินกำลังและที่สำคัญวันนี้ต้องอดทนนะครับหากต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตราบใดที่คุณยังไม่มีทางเลือกเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับอย่าหูเบาโดยเฉพาะคนมีคู่ระวังตัดสินใจผิดเกิดความเข้าใจผิดสุดท้ายในเรื่องของเงินทองพอเอาตัวรอดได้นะครับถ้าพยายามขวนขวายหมั่นสังเกตและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานถ้าอะไรไม่แน่ใจไม่ชัดเจนไม่ต้องรีบสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เรื่องของงานขอเพียงแค่ไม่ทำอะไรลัดขั้นตอนทำทุกอย่างตามแผนที่เขากำหนดทุกอย่างก็จะสำเร็จงานบางอย่างรีบไม่ได้นะครับส่วนเงินทองอย่าได้คาดหวังครับโด
ยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของการพึ่งพาใครความรักหัวใจวันนี้ฝากเรื่องเดียวฮะระวังเรื่องของคำพูดคำจาให้มากและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องงานแม้รู้อยู่แล้วแหละว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่ทุกอย่างก็ต้องปล่อยให้เดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเรื่องงานทายดีครับไม่ว่าจะทำธุรกิจการค้าคนทำงานโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารวันนี้แบ่งเบาภาระได้เยอะฉะนั้นการกระจายงานกระจายอำนาจสำคัญส่วนเงินทองมาไม่พร้อมกับงานเมื่อกี้บอกว่างานดีนะครับแต่สภาพคล่องวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินยากและให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากเอกสารสัญญาไว้บ้างความรักหัวใจวันนี้พอจะมีข่าวดีๆให้ชื่นใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมต้องยุติธรรมนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่มีหัวโขนนะสามารถกำหนดทิศทางหรือให้คุณให้โทษกับบุคคลอื่นได้อย่าเลือกที่รักมักที่ชังดีที่สุดเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามวันนี้เพศเดียวกันจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าความรักหัวใจเน้นไปที่คนมีคู่ครับอยากให้ปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะโดยเฉพาะการตัดสินคนสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะครับวันนี้จะได้รับความเมตตาส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนทายดีครับวันนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาแต่ความรักหัวใจวันนี้มองให้ไกลๆหน่อยไม่ว่ามีคู่หรือโสดและสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของหัวใจและความเมตตาจากผู้ใหญ่ในเรื่องของงานสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับค่ะและนี่ก็คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของทั้ง12ราศีประจำในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการพูดคุยสายสดกันกับอาจารย์นะคะลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าถามลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดมาด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ